สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยแต่วันนี้ก็เป็นมวยดีวิธีไทยศึกจิตเมืองนนท์นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์2565เวลา 11:45 น.โดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยดีวิธีไทยศึกจิตเมืองนนท์นะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าไปถูกใจเซนเมื่อท่านใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักมวยอีกครั้งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงนะครับกับเกาะติดช่างบวกกระแสเรทนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยดีวิถีไทยสัปดาห์นี้นะครับมีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับมวยดีวิถีไทยนะครับศึกจิตเมืองนนท์นะครับประจำวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์2565นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงยอดอัศวินเอสสันปาตองนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินมะเฟืองเขียดทรงฤทธิ์พิกัด113ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงโจเซฟพุ่มพันธ์ม่วงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับซุปเปอร์นิวมิสกวันนะครับพิกัด127ปอนด์ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงนี่ยอดรักลบแอดสันปาตองนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินทรงชนะต่อบูสลีนะครับพิกัด124ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4เป็นคู่เอกนำรายการนะครับเป็นการชิงแชมป์ว่าง126ปอนด์วิจิจิตเมืองนนท์นะครับฝ่ายแดงก้องชัยชนายดอนเมืองนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เพชรทองนายกวิทย์ทุ่งสงนะครับพิกัด126ปอนด์ครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับข้อมูลห้ามพลาดนะครับแอดมวยดังมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสังเวียนนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ @muaydung ต้องมีแอดนำหน้าก่อนนะครับ @muaydung และถ้าบอกว่ามาจากมุมสังเวียนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุด 100% เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังและสำหรับสมาชิกหรือว่าแฟนมวยท่านใดนะครับกำลังมองหามวยหูอยู่นะครับผมขอแนะนำนะครับมวยหูเลข74นะครับโทรศัพท์หรือว่าแอดไลน์ไปที่0884946035ครับสู้ได้แน่นอนครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์เลยนะครับโดยที่มวยดีวิถีไทยศึกจิตเมืองนนท์นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์2565นะครับเวลา 11:45 น.โดยประมาณนะครับแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง PPTV HD ช่อง36นะครับมาให้แฟนมวยได้รับชมกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มคู่ที่1นะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือยอดอัศวินแอสสันปาตองนะครับหรือว่าศึกเจไรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่มะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์หรือว่าเพชรสิริโชคต่อหลักชัยพิกัด113ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงยอดอัศวินนี่เป็นนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัย18ปีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์ทหารเอกนะครับโดยมีทางด้านทหารเอกชุมแพทัวร์เป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีซีแอสสันปาตองนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนอาชีพก่อนชกเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงบุดุดันกระแลกกาส่วนนะครับหลักอาวุธหนักแรงครับต้นๆนี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายแดงยอดอัศวินมีแพ้คะแนนทูมอร์โรแกนทิกกี้วิลเล่นะครับที่ตะวันนาหลังจากนั้นก็ชนะน็อกยก2เพชรน้ำคำสอกิจลุ่งโลดนะครับที่ปทุมธานีล่าสุดนี้แพ้น็อกยก4น้องบิลสิบปาโอที่อตก3นะครับ3ฟอร์มสุดท้ายนะครับของทางด้านฝ่ายแดงยอดอัศวินก็ถือว่ายังมีสรุปอยู่นะครับชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง2ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินมะเฟืองครับเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับวัย20ปีเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับโดยมีทางด้านเสียเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับเกียรติพิรุณแทนซับนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดเจาะยางคว้างกระจกหมัดหนักศอกแรงอาวุธหนักแรงต้นๆนี่ถือว่าอันตรายเหมือนกันนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินมะเฟืองนะครับมีแพ้น็อกยก3นะครับจิ๊กซอสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับที่จังหวัดลำปางหลังจากนั้นก็แพ้น็อกยก4ฟ้าขนองโตโยต้าระยองที่อตก3นะครับล่าสุดนี้แจ้งเกิดสำเร็จนะครับชนะน็อกยก1นะครับเพชรขุนศึกสอประวัติเมืองที่อตก3 3ฟอร์มหลังนี้แพ้ไป2ชนะ1เหมือนกันนะครับฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับคู่นี้เคยประกบให้เจอกันแล้ว1ครั้งนะครับแต่ว่าทางด้านยอดอัศวินนี่ไม่พร้อมถอนไปนะครับก็เลยทำให้คู่นี้คลาดกันไปนะครับแต่ว่าคู่กันแล้วก็ไม่แข่งกันนะครับโปรโมเตอร์จับมาประกบให้เจอกันอีกครั้งนึงนะครับก็ยังเป็นพิกัดเดิมนะครับก็คู่นี้อาวุธหนักแรงต้นๆนี่ถือว่าอันตรายด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าเรื่องหัวจิตหัวใจนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดอัศวินนะครับเป็นมวยเพศเตี้ยสั้นหนาตันนะครับอาวุธหนักแรงเปิดเกมชวนทะเลาะหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยเลยนะครับรูปร่างอาจจะดูเสียเปรียบนะครับแต่เรื่องหัวจิตหัวใจนี่ดูว่าดวงโตกว่านะครับบทเบียดไปแล้ววันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดอัศวินแอสซันปาตอนะครับน่าจะอา
าศัยหัวจิตหัวใจที่ดวงโตกว่านะครับบทเดินบทเบียดเดินบทบี้นะครับดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินมะเฟืองนี่ก็ไม่ชอบอาวุธหนักๆสักเท่าไหร่นะครับโดนบทเรื่อยๆนี่ก็3ฟอร์มสุดท้ายนี่แพ้น็อกไปถึง2นะครับก็ไม่ชอบของหนักๆสักเท่าไหร่นะครับดูว่าทางด้านฝ่ายแดงยอดอัศวินก็มีอาวุธหนักแรงเป็นอาวุธเด็ดอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นวันนี้เปรียบเทียบไปแล้วมองไปที่ฝ่ายแดงครับยอดอัศวินแอสสันปาตอนนะครับน่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์นะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดอัศวินแอสสันปาตอนครับส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือโจเซฟพุ่มพันธ์ม่วงนะครับหรือว่าปออ่าวทะเลบางสะเลนะครับหรือว่าเพชรลุ่งเรืองส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับซุปเปอร์นิวมิสกวันนะครับหรือว่าโนนแดงยิมนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็พันมงคลอภิชาติมวยไทยนะครับพิกัด127ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับโจเซฟนี่เป็นนักชกจากสโลวาเกียนะครับวัย18ปีเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรลุ่งหรือค่ายมวยเพชรลุ่งเรืองครับโดยมีทางด้านวิษณุชัยเพชรลุ่งเรืองนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีพันตำรวจโทสุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนแล้วก็มีอัดฉีดก่อนชกนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องแต่ซ้ายต่อยซ้ายแรงครับปั้มตีรุนแรงหลักเหลี่ยมหลักเหลี่ยมดีนะครับอาวุธเร็วนะครับศอกสวนอันตรายเลยนะครับสามฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายแดงโจเซฟนะครับมีชนะน็อกยก4เพชรมงคลวอมวยไทยจอมบึงที่ตะวันนาหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนอีสานใต้เอกวอลรักษาที่อตก3นะครับล่าสุดนี้เสมอกับเพชรทรงพล KNC นะครับที่อตก3 3ฟอร์มหลังนี้3รสชาตินะครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้1ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินซุปเปอร์นิวนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับวัย22ปีนะครับก็รับราชการทหารเป็นนะครับเป็นทหารอยู่ที่ชลบุรีนะครับก็แล้วก็มีการขยับขยายร่างกายนะครับอยู่ที่ค่ายทหารนะครับเรียกว่ามีการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายทหารนะครับแต่พอมีรายการชกนะครับก็จะมาเก็บตัวแล้วก็ปั้มที่นอนุวัฒน์ยิมนะครับอยู่ในความดูแลของคุณอนุวัฒน์พดุงโพจน์นะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีทางด้านแดงพนมดงรักนะครับให้การสนับสนุนทางด้านซุปเปอร์นิวนะครับทางด้านซุปเปอร์นิวนี่เป็นมวยขวานะครับครบเครื่องเลยนะครับตีหน้าแรงนะครับเข่าในปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงไล่แขนขวางหน้าปั้มขวางหน้าไปหน้านะครับค้ำเสียบขวางแทงของตีรุนแรงนะครับศอกสวนอันตรายนะครับแต่ชกไม่สม่ำเสมอนะครับเพราะว่ารับราชการทหารอยู่ด้วยนะครับรายการชกไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่วันนี้มาเข้าเวรแทนด้วยนะครับเพราะว่ารายการแรกที่ขึ้นไว้นะครับโจเซฟนี่จะพบกับสุภชัยเล็กนะครับแต่ว่าสุภชัยเล็กที่ไม่พร้อมถอนไปนะครับทีมงานจึงต้องดึงหาเอาคู่ต่อสู้มาให้โจเซฟใหม่นะครับแล้วก็ไปมองที่ดาวณภาสสต้อย8ริ้วนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ก็ปรับเป็นซุปเปอร์นิวแทนนะครับก็น่าจะรู้ตัวไม่เกิน3วันนะครับทำให้การเตรียมตัวของทางด้านซุปเปอร์นิวเป็นรองนะครับเป็นรอง3ฟอร์มหลังนะครับของทางด้านซุปเปอร์นิวก็มีแพ้น็อกทางด้านเดดริดนะครับสิทธิ์อภิเดชนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลังจากนั้นก็หายไปเลยนะครับหายไป1ปีนะครับกลับมาในรอบ1ปีก็ชนะคะแนนบุญหลายนะครับอิงโคไทยแลนด์นะครับที่เวทีรังสิตนะครับหลังจากนั้นก็หายไปอีก11เดือนนะครับแล้วก็ไปชนะคะแนนทักดนัยนะครับมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงที่อตก3นะครับ3ฟอร์มหลังนี่ถือว่าฟอร์มดูดีกว่านะครับแพ้1แล้วก็ชนะ2นะครับแต่ว่าชกรายการชกนี่ดูไม่ต่อเนื่องเลยนะครับร่างกายดูเป็นรองนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมาเข้าเวรแทนด้วยนะครับฉะนั้นนะครับเปรียบเทียบไปแล้วก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับโจเซฟนี่ดูว่าได้เปรียบเรื่องการเตรียมตัวแล้วก็ขยับขยายเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำสม่ำเสมอมากกว่านะครับร่างกายดูดีกว่าบทเบียดไปแล้วก็เลยชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับโจเซฟพุ่มพันธ์ม่วงน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนด้านซุปเปอร์นิวมิสกวันนะครับไปได้แบบสนุกนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับโจเซฟพุ่มพันธ์ม่วงครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือยอดนักรบแอสสันป่าตอนะครับหรือว่านักรบสิทธิ์ทหารเอกนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทรงชนะตอบุสลีนะครับหรือว่าสทอแสงเทียนน้อยพิกัด124ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงยอดนักรบนี่เป็นนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่วัย20ปีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์ทหารเอกนะครับโดยมีทางด้านทหารเอกชุมแพทัวเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเมียเสียแอสสันป่าตอนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนอัดฉีดก่อนชกนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับเข่าในปั้มตีเหนียวแน่นเตะหนักต่อยแรงนะครับบู๊สู้ดุดันเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดนักรบมีชนะคะแนนสักเล็กเกียรติเพชรเดชะนะครับที่อตก3หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนสักเล็กเกียรติเพชรเดชะที่อตก3นะครับล่าสุดนี้ชนะน็อกยก2นะครับพลังเพชรสสต้อย8ริ้วที่อตก3 3ฟอร์มสุดท้ายนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับชนะไป2แล้วก็แพ้เพียงแค่1ไฟเองนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับทรงชนะนี่เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัย19ปีเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ทอแสงเทียนน้อยนะครับมีทางด้านโมเสสทอแสงเทียนน้อยนะครับดูแล
แล้วก็เป็นหัวหน้าคณะทอแสงเทียนน้อยนะครับต่อจากคุณพ่อทุกผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับแสงเทียนน้อยสอลุงโรจน์นะครับผู้ล่วงลับนะครับตอนนี้ก็เป็นเจเนเรชันของรุ่นลูกนะครับโมเสสที่รับหน้าที่ดูแลค่ายมวยทอแสงเทียนน้อยต่อนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินทรงชนะนี่เป็นมวยขวานะครับครบเครื่องเลยสูงยาวเข่าแหลมนะครับวงในคล้องตีรุนแรงนะครับศอกสวนอันตรายนะครับแต่ว่าไม่ค่อยชอบของหนักๆสักเท่าไหร่นะครับ3ฟอร์มสุดท้ายนี่ถือว่ายังสะดุดสะดุดอยู่นะครับแล้วก็ไม่ชอบของหนักๆนะครับพอโดนของหนักๆแล้วมีสะดุ้งมีเจ็บให้เห็นนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินทรงชนะนะครับมีแพ้น็อกยก1นะครับเพชรทองกุ๊กเชียงใหม่นะครับที่บูอารีนาหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนฉลามดำนายกวิทย์ทุ่งส่งที่บูอารีนาล่าสุดนี้แพ้น็อกยก1ให้กับซุปเปอร์บอลสิทธิ์ยอดธงนะครับที่อตก3นะครับ3ฟอร์มสุดท้ายนี่แพ้รวดทั้ง3ไฟเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นการแพ้น็อกถึง2ไฟด้วยนะครับนั่นหมายความว่าทางด้านยอดทรงชนะนี่ไม่ค่อยชอบอาวุธหนักๆสักเท่าไหร่นะครับโดนแล้วมีสะดุ้งมีเจ็บให้เห็นบ่อยๆครั้งนะครับช่วงหลังๆนะครับฉะนั้นนะครับคู่นี้เปรียบเทียบไปแล้วก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดนักรบแอสสันปาตองนะครับเปรียบเทียบที่ฟอร์มก็ดูว่าฟอร์มดูดีกว่าด้วยร่างกายดูดีกว่านะครับ3ฟอร์มสุดท้ายนี่สะดุดแพ้เพียงแค่ไฟเดียวนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่3ฟอร์มหลังนี่แพ้รวดทั้ง3ไฟฟอร์มเป็นรองอย่างเห็นได้ชัดนะครับฟอร์มทางด้านฝ่ายน้ำเงินเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงอย่างเห็นได้ชัดนะครับดูว่าร่างกายของทางด้านฝ่ายแดงช่วงนี้ดูดีกว่านะครับเปรียบเทียบแล้วก็เลยชอบนะครับแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงยอดนักรบแอดสันตาตอนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะทรงชนะต่อบุรีนะครับไปได้แบบสนุกนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงยอดนักรบแอดสันตาตองครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับแล้วก็เป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับ126ปอนด์เวทีมวยจิตมือนนท์ด้วยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงครับฝ่ายแดงก็คือก้องชัยชนายดอนเมืองนะครับหรือว่าก้องสยามทอแสงเทียนน้อยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรทองนายกวิทย์ทุ่งส่งนะครับหรือว่าเกียรติทรงฤทธิ์หรือว่าสมหวังไก่ย่างนะครับพิกัด126ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับก้องชัยนี่เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัย19ปีก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ทอแสงเทียนน้อยนะครับมีทางด้านโมเสสทอแสงเทียนน้อยนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมแล้วก็มีทางด้านคุณเสียชำนาญบุญจงนะครับหรือว่าเสียชนายดอนเมืองนะครับให้การสนับสนุนเจ้าของสีเสื้อนะครับแล้วก็อาชีพก่อนชกนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเลยเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับวงในไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับหมัดหนักศอกแรงนะครับอาวุธหนักแรงกันนะครับต้นๆนี่ก็ถือว่าอันตรายนะครับปลายๆก็มีไล่แขนคล้องตีล็อกลัดมัดตีนะครับเดินปั้มจับตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงกันนะครับสามฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายแดงก้องชัยนะครับมีแพ้คะแนนเพชรแพ้น็อกยก2นะครับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนฉลามดำนายกวิทุ่งสงครับที่อตก3ล่าสุดนี้ชนะน็อกยก3เพชรหัวหินปอเพชรไข่แก้วที่อตก3 3ฟอร์มหลังนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแพ้1แล้วก็ชนะไปถึง2ไฟท์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรทองนี่เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับวัย17ปีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับโดยมีทางด้านเสียเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับอภิรุณแทนทรัพย์นะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมของทางด้านเพชรทองเพชรทองนี่เป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเลยเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกแรงนะครับอาวุธหนักแรงครับวงในไล่แขนของตีรุนแรงศอกสวนอันตรายแล้วก็ที่สำคัญนี่ฟอร์มสดเลยนะครับเรียกว่าปี64ของทางด้านเพชรทองนี่ต่อยไว้6ไฟนะครับสะดุดแพ้เพียงแค่ไฟเดียวนะครับที่เหลืออีก5ไฟชนะรวดเลยแล้วก็ที่สำคัญเป็นการน็อกเอาท์ถึง4ไฟด้วยนะครับยิ่งช่วงหลังๆนี่ฟอร์มสดเลยนะครับ3ฟอร์มสุดท้ายนี่ชนะน็อกรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับอาวุธหนักแรงแน่นอนต้นนี้ถือว่าอันตรายเลยนะครับทางด้านฟอร์มของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรทองนะครับ3ฟอร์มสุดท้ายนะครับชนะน็อกยก2พรพิทักษ์สทถนอมศรีบางปูที่อตก3หลังจากนั้นก็ชนะน็อกยก3ถนนชัยสจวิชิตเมือง8ริ้วที่อตก3ล่าสุดนี้ชนะน็อกยก2กำชัยสพงอมรที่อตก3 3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับแล้วก็เป็นการน็อกเอาทั้งสิ้นเลยนะครับอาวุธหนักแรงแน่นอนต้นๆร่างกายดีฟอร์มสดเลยนะครับคู่นี้เคยประกบเจอกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าทางด้านก้องชัยตรวจโควิดไม่ผ่านนะครับก็เลยต้องเลื่อนการชกคู่นี้ออกไปนะครับแต่ว่าหลังจากที่เลื่อนคู่นี้ออกไปแล้วนะครับทางด้านเพชรทองก็มีการไปเคลื่อนไหวร่างกายอีก1ไฟนะครับแล้วก็เอาโชว์ฟอร์มสวยนะครับเอาชนะน็อกกำชัยมานะครับแต่ว่าทางด้านก้องชัยนี่ยังไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายนะครับหลังจากที่ตกล็อกไม่ได้ชกกันคู่นี้มานะครับก็ดูว่าร่างกายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ตอนนี้ต้องบอกว่าสดมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอาวุธหนักแรง3ฟอร์มหลังชนะรวด
ชนะน็อกรวดทั้ง3ไฟต์เลยนะครับร่างกายดูดีกว่านะครับฉะนั้นเปรียบเทียบไปแล้วนะครับก็เลยมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรทองนายกวิทย์ทุ่งสงนะครับช่วงนี้อาวุธหนักแรงมากน็อกรวดทั้ง3ไฟต์แล้วก็ร่างกายดูดีมากๆเลยนะครับวันนี้น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านก้องชัยฉนายดอนเมืองนะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับพร้อมกับคว้าเข็มขัด126ปอนด์เวทีมวยจิตเมืองนนท์นะครับประคาดเอวได้สำเร็จนะครับคุณนี่มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรทองนายกวิทย์ทุ่งสงครับขอมวยห้ามพลาดนะครับแอดมวยดังมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสังเวียนนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ @muaydung ต้องมีอดัมหน้าก่อนนะครับ @muaydung และถ้าบอกว่ามาจากมุมสังเวียนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุด 100% เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิด19นะครับไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทการจะตกนะครับต้องตั้งการ์ดขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ